อยู่ดีๆค่ะก็ธรรมดาค่ะเผือกต่อมกระตุยอีกแล้วเมื่อมีข่าวหรือว่าทางด้านน้องนายณภัทรแล้วก็สาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกว่าเลิกกันแล้วซึ่งคำถามนี้ก็เอาหลายๆคนต่างตกใจไม่น้อยค่ะเพราะว่าคู่นี้เขาก็จับมือความรักฝ่าฟันอุปสรรคกันมาหลายรอบมากๆส่วนสาเหตุค่ะหลายๆคนก็บอกว่าคิดไปในทิศทางเดียวกันก็คือสาเหตุที่หลายๆคนก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนื่องจากว่าทั้งคู่ค่ะก็เพิ่งไปเที่ยวสวีทหวานกันมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่จะมีข่าวออกมาแต่ว่าสุดท้ายทางด้านน้องนายเนี่ยก็ได้ออกมาตอบว่าไม่มีอะไรและในที่สุดก็มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยได้เลิกลาแล้วก็จบความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยในข่าวลือค่ะเขาก็บอกว่าจากที่น้องนายเนี่ยแล้วก็ทางด้านสาวใบเฟิร์นได้กลับมาจากต่างประเทศก็ไม่ได้เห็นมีภาพอะไรออกมาด้วยกันอีกเลยแถมทางด้านสาวใบเฟิร์นเองก็ยังออกมาโพสต์ภาพที่ตัวเองไปเข้าฉากซ้อมละครและได้มีการเขียนแคปชั่นสุดเศร้าว่าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งโพสต์นี้ค่ะยังมีทางด้านน้องนายณภัทรเนี่ยเข้ามาโพสต์รูปคอมเมนต์ชู2นิ้วให้อยู่เลยและล่าสุดค่ะทางด้านสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ได้มาร่วมงานทูทั่วไทยทูพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่อาคารทูทาวเวอร์รัชดาในฐานะที่ตนเองนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งมีหลายสื่อค่ะที่ตามไปขอสัมภาษณ์แต่ว่าทางด้านสาวใบเฟิร์นค่ะกลับโบกมือขอไม่ตอบและเดินออกวงสัมภาษณ์ไปก่อนจะพูดอย่างน่ารักค่ะว่าขอโทษนะคะครั้งหน้านะสัมภาษณ์กันยาวๆแล้วก็จากนั้นค่ะเธอก็เดินเข้าลิฟต์ไปโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็ต้องบอกว่าทำเอาบรรดานักข่าวเนี่ยถึงกับงงไปตามๆกันเพราะว่าปกติแล้วทางด้านสาวใบเฟิร์นจะให้สัมภาษณ์ทุกรอบไม่ว่าจะรีบแค่ไหนโดยครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะรีบไปงานต่อหรือยังไม่อยากพูดหรือเปล่าและล่าสุดค่ะเมื่อเข้าไปส่องที่ Instagram ของทางด้านสาวใบเฟิร์นค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัพรูปภาพแบบปกติและก็ได้มีการโพสต์แคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าสร้างความรู้สึกของจิตวิญญาณและลักษณะที่ไม่เกรงกลัวซึ่งต้องบอกว่ามีชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์กลาง IG ทางด้านสาวใบเฟิร์นกันอย่างมากมายว่าถ้านายกับใบเฟิร์นจะเลิกกันจริงๆอยากรู้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะตกลงคบกันอยู่ไหมเพราะตอนนั้นมันก็ดีมากจริงๆถ้ารักกันมากพอความรักจะชนะทุกสิ่งนะน้องใบส่วนอีกคนค่ะก็บอกว่าขออย่าให้ข่าวลือเป็นจริงเลยนะคะเพราะว่ารักทั้งคู่ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทางด้านชาวเน็ตค่ะเข้ามาให้กำลังใจทางด้านสาวใบเฟิร์นกันอย่างมากมายเลยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์